ารย์ประจำ02หอสถิติเทควิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการแนะนำบทเรียนออนไลน์นะคะซึ่งไปในรายวิชานี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะอาจารย์ในรายวิชานี้นะคะเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist นะคะหลักสูตร Microsoft Word 2013นะคะโดยผู้เรียนนะคะสามารถเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยไม่จำกัดเวลาแล้วก็สถานที่นะคะรายวิชานี้นะคะจะประกอบด้วยเนื้อหานะคะเป็น4บทเรียนนะคะโดยใช้เวลาในการเรียนประมาณ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะเนื้อหาภายในรายวิชานี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ในรายวิชานี้นะคะบทที่1นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ MOS Certificate นะคะในบทที่2นะคะจะเป็นการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013นะคะในบทเรียนที่3นะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ Microsoft Word 2013ต่อนะคะในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อหน้าเอกสารและการปรับแต่งเอกสารค่ะและในบทเรียนที่4นะคะจะเป็นการเรียนรู้ Microsoft Word 2013นะคะเรื่องของตารางและการแทรกวัตถุและประกอบอื่นในเอกสารนะคะโดยที่สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะจะมีหลายรูปแบบนะคะเช่นบทเรียนที่เป็นวิดีโอนะคะบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็ยังมีฟอรัมนะคะเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกันนะคะระหว่างผู้สอบกับผู้เรียนหรือว่าผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยค่ะแล้วคอร์สนี้เหมาะสำหรับใครบ้างคะอาจารย์สำหรับคอร์สนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีนะคะและก็บุคคลทั่วไปที่สนใจจะสอบใบประกาศนียบัตรมอสค่ะหากผู้เรียนเรียนครบทุกหลักสูตรแล้วนะคะจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะอาจารย์สำหรับประโยชน์นะคะประการแรกก็คือผู้เรียนนะคะอาจจะมีความเข้าใจในความสำคัญและก็กระบวนการสอบมอสนะคะประการที่2ก็คือผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งในการทำงานของชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013นะคะตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบมอสนะคะได้อย่างถูกต้องค่ะและก็นอกจากนี้นะคะผู้เรียนนะคะยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่นำไปใช้ในการสอบจริงด้วยค่ะสำหรับประการสุดท้ายนะคะผู้เรียนนะคะจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะจากไทยมุกค่ะเมื่อผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกบทเรียนแล้วก็ผ่านการวัดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะ